แบงก์กำไรฉ่ำเฉียด2แสนล้านแต่สัญญาณร้ายสินเชื่อหดนี่เสียไหลไม่หยุดจุดเศรษฐกิจหนักช่วง9เดือนของปีนี้11แบงก์รัฐและแบงก์พาณิชย์ฟันกำไรสุดที่กว่า1.92แสนล้านเรียกว่าอู้ฟู่ฉ่ำๆแต่เมื่อลงลึกลงไปจะพบสัญญาณร้ายนั่นคือสินเชื่อหดตัวและนี่เสียของหลายแบงก์ปรับตัวสูงขึ้นรายง,งานผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ประจำงวด9เดือนปี2567และงวดไตรมาสามี2567รวม11แหงไร้แย่กสิรเทยกรุงเทพ SCBX กรุงได้แก่กร,กรย,ร X, รยรส ทหารไทยธนชาติทิดโก้เกียรตินคินพัฒต์ CIMB ไทยแลนด์แอน์ฮา์และไทยเครดิตแจ้งกำไรสุทธินในไตรมาส3ปี2567รวม64,741ล้านบาทเพิ่มขึ้น7จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุดที่รวม64,53ล้านบาทและหากรวม9เดือนแรกของปี2567มีกำไรสุทธิรวม192,437ล้านบาทเพิ่มขึ้น4.1เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร184,200ล้านบาท หากมาดูฝั่งสินเชื่อของแบงก์ในรอบ9เดือนของปีนี้พบว่าหดตัวลง272,355ล้านบาทหรือลบ1.87%จากสิ้นปี2566สะท้อนภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวช้าธนาคารเข้มงวดปล่อยสินเชื่อโดยกรุงศรีอยุธยาเป็นแบงก์ที่สินเชื่อลดลงมากที่สุดรองลงไปคือทหารไทยธนาชาิกสิกรไทยกรุงเทพเกียรตินาคินพัฒและกรุงไทยพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยปี2567 ขยายตัวอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงมีเพียงการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากของภาครัฐส่วนภาคการผลิตและส่งออกอยังน่าห่วงภาคครัวเรือนยังมีแรงกดดันจากภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูงส่วนตัวเลขนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือนี่เสียของสิบธนาคารประกอบด้วยกรุงเทพกสิกรไทยกรุงไทยกรุงศรีอยุธยา SCB x ทิสโกก i e t n a k i คิน n a p a t ทหารไทยธนาชาติแลนด์แอนฮา์และ CIMB ไทยในสิ้นไตรมาสสามทับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ล้นทะลักอยู่ที่537,909ล้านบาทเพิ่มขึ้น5.36%เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี2,566แบง์ที่นี้เสียเบ่งบานอันดับต้นๆคือกรุงเทพมีนีเสียอยู่ที่13,995ล้านบาทเพิ่มขึ้น20.99%จากปี2,566และเพิ่มขึ้น4.90%จากไตรามาสก่อนกสิกรไทยนีเสีย92,937ล้านบาทเพิ่มขึ้น0.53%เทียบกับไตรามาสก่อนกรุงศรีอยุธยามีนีเสียอยู่ที่74,417ล้านบาท เพิ่มขึ้น21.4%จากสิ้นปี2566และเพิ่มขึ้น1.98%จากไตรมาสก,ก่อนส่วนงวด9เดือนปีนี้แบงก์ตั้งสำรองรวมกัน1 8 4 2 3ล้านบาทเพิ่มขึ้น6.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยแบงก์ที่ตั้งสำรองมากสุดคือกรุงศรีอยุธยาสถานการณ์หนี้เสียที่เพิ่มขึ้นทำให้แบงก์ยังคงตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญอยู่ในระดับสูงเพื่อรองรับความเสี่ยงและป้องกันการไหลต่อเนื่องของหนี้เสียสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่ ผ่านมาหลายปีการแก้หนี้ยังไม่ไปถึงไหนสุรพลโอภาสเถียนผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรเปิดเผยว่าข้อมูลจากสถาบันการเงินสมาชิกเครดิตบูโรจำนวน158แห่งพบว่ามียอดสินเชื่อ13.63ล้านล้านบาทเติบโตต่ำเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่0.8%และเทียบกับเดือนที่ผ่านมาแทบไม่มีการเติบโต,ตขณะที่ยอดนี้เสีย NTL ใกล้เคียง1.2ล้านล้านบาทคิดเป็น8.7%ของยอดสินเชื่อรวมซึ่งถือว่าสูง สุรพลตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการปร,ปรับปรุงโครงสร้างนี้โดยเฉพาะนเรื่อรังที่ทางแบงค์ชาติผลักดันแก้ไขอย่างต่อเนื่องในช่วง5ปีสำเร็จผลเพียงเล็กน้อยมีเจ้าหนี้และลูกหนี้เข้ากระบวนการแก้ไขเพียง5.3,000พันบัญชีจาก50,000 0บัญชีคิดเป็นเม็ดเงิน247ล้านบาทจากยอดนี้เรื่องรังประมาณ9.7หมื่นล้านบาทสินเชื่อเอติบโตต่ำนี่เสียยังไหลไม่หยุดแก้หนี้ไม่เข้าเป้าเศรษฐกิจกฟื้นตัวเป็นหย่อมๆเป็นระบบนิเวศชีวิตของประชาชนคนไทยในยามนี้ที่ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นกี่โมง